สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีก๋วยเตี๋ยวแห่งโคราชครับผมเจ้าแรงของโคราชครับผมไล่พี่โมดนะครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวแห่งคือจังคือสําเร็จรูปครับผมคือจังมากๆเป็นต้มกินกันครับอย่าเฮาเบิ่งนี่ดอกดอกไผ่บานนะครับถ้าบานแล้วมันก็สิตายเด้อครับเป็นเพลงคาราบาวเลยดอกไผ่บานพยานแห่งรักบานเพื่อลาจ้ะตัดลงเกียร์ป่าเลยแต่ก็มีอันใหม่มาเลยล้ำครับมาใหม่ครับตายแนวก็ตายแนวบรรยากาศก๋วยเตี๋ยวแห้งบรรยากาศแห้งแรงแต่ลมเย็นดีครับมื้อนี้สบายสบายต้นกอกเลยครับผมเป็นหมากเสือตัวนี้เป็นหมากแบบบ่มีใบครับผมตามหน้าซองก็เพิ่มผักเพิ่มเนื้ออะไรตามชอบครับผมก็เลยกำลังต้มไข่ครับจะกินกับหัวปีขิงหยวกครับผมใส่หมูสับหมูสิ้นตามใจชอบครับผมผักอันนี้ผมเอาเส้นลงต้มแล้วครับผมก็ให้ซองจะมีแบบนี้ครับจังน้ำเกี่ยวผุสำเร็จนี่นะครับมีพริกนิดนึงด้วยทางการสั่งซื้อให้พี่มันครับผมไลน์นะครับผมแล้วก็เบอร์โทร0885833827 0885833827รับประกันครับผมแซ่บมากเลยเจ๊ก็ทักเข้าไปครับมาลองครับแบบยังบ่ได้ใส่หยังเลยครับนี่ปกติแล้วนี่ครับนี่เสียงสินไหมเก็บรูปไปตัดเก็บไม้ไผ่ครับผมเก็บหมดช่วงนี้ชอบมากเอออย่างมากมายมาสางครับผมเพิ่มด้วยเนื้อหมูเข้าไปก็ต้องปรุงเพิ่มครับผมหอมกระเทียมเจียวพริกเผาอย่างนี้นี่ครบหมดเลยเปรี้ยวหวานพอดีเลยมันเพิ่มจะชัวร์ขวดกินกับหัวปีมันต้องรุนแรงครับผมเติมซอนหนึ่งพอสักหน่อยครับคู่นี้ตรวจตาดครับวันนี้แซ่บมากกินครับผม
แต่พริกหยวกทำงานเลยพริกหยวกยังไม่เผ็ดดีแต่พริกหยวกทางอีสานก็เลยว่าปีกขาวๆออกมาปัดมีความมาริบอีกแล้วทุกอย่างจับค่ะครับผมแต่มีอาหารแบบให้ริบให้จัดมาเลยครับผมอาหารทำเองแฮนด์เมดได้รสก๋วยเตี๋ยวสุดๆครับผมนี่ก๋วยเตี๋ยวแห้งที่แซ่บๆเลยครับผมสุดยอดจริงแอบเฉยกับหัวปีฟัดฝาดปาดกินผัดไทยครับจะมากใต้พี่โมดครับผมเจอแข่งโคตรหลัดหนักก็ไปหาคลิปกรรมแต่ผมใส่2ห่อครับจุกบอกเลยเยอะเดี๋ยวแห้งถึงสำเร็จรูปพร้อมซอสสไตล์โคตรหลัดแผ่ไปเลยครับยอมดับเลยแซ่บมากอร่อยอย่างมากมายมหาศาลประเภทพริกหยวกรับประกันได้ไหมสั่งไปซิมเนี่ยติดใจเลยครับผมซื้อหูได้ว่ารสชาติผมมักแบบไหนครับเข้มข้นจริงๆล่ะเพิ่มแต่พริกกับเมื่อกี้เนี่ยพริกกับบักเนาตัวปนออกครับหมูปีได้ไปถึงสับหนักเสร็จผมไม่กินเหินผมไม่กินสาบไม่ยังนะครับผมดีมากเลยนุ่มนุ่มพอดีเลยให้มันแห้งมากครับ
็นแบบน้ำคุกกี้ก็ได้เพิ่มน้ำลงไปอีกมากมายมหาศาลครับฝ่าขึ้นมาแล้วลมแรงๆฝนตกแล้วครับเพิ่งเยอะมากครับผมตันวอกเสร็จครึ่งกระทะครับสองหัวหนึ่งนี่แหละครับแนะนำเลยง่ายจบถึงแม้มันมาแล้วครับผมพายุมาแล้วต้นไม้ยังลมทับบ้านดีกว่าแล้วเหมิดมาเลยครับเขากำลังแห้งเลยงาห่วงครับใบกำลังแห้ง